สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามามูเหรียญหลวงปู่แก้ววัดพวงมาลัยภาพที่ท่านเห็นนี้นะครับเอยกขาดนะครับไม่ใช่พระหลวงปู่แก้ววัดพวงมาลัยนะครับทางช่องก็จะเน้นเทคโนโลยีในการตรวจสอบพระเครื่องนะครับอย่างของกลุ่มอาจารย์เสาอาจารย์ธานีนะครับล่าสุดก็เอาเหรียญหลวงปู่แก้ววัดพวงมาลัยไปตรวจสอบกับเครื่องเซมนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าการวิเคราะห์ของเครื่องเซมนะครับเขาวิเคราะห์กันยังไงเยแท้เพื่อนไม่ได้บอกนะครับเราต้องมาวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ของเครื่องอีกทีนึงครับว่าเครื่องมันวิเคราะห์ยังไงเราจะแปลความว่ายังไงนะครับการแปลความสิ่งที่ตรวจพบนะครับเราไม่ได้แปลความกันในหมู่เราเองนะครับเป็นกรยอมรับระดับโลกนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเหรียญลงยาหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยและก็จะแถมเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับใครจะเล่นสูตรไหนนะครับตามสบายเลยนะครับเงินของท่านพระของท่านนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มอาจารย์สาวอาจารย์ท่านเองนะครับเล่นแบบนี้ขึ้นลงขึ้นศาลได้มวลโลหะมีที่มาที่ไปสามารถตรวจสอบได้นะครับอาจารย์สาวอาจารย์ธานีไม่เท่าไหร่นะครับในการตรวจสอบพระเรื่องความเรื่องเทคโนโลยีในการตรวจสอบเซมนะครับเพราะอาจารย์สาวอาจารย์ธานีไปพึ่งป่าอาจารย์สุชาติทองลุ่มนะครับให้เอาใบมาติดไว้ที่นี่เลยนะครับไม่ทะยันกันเหนียวนะครับเป็นเครื่องยืนยันว่าอาจารย์สาวอาจารย์ธานีเอาพระไปตรวจสอบที่นี่นะครับการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบนะครับในวงการต่างๆนะครับคุณต้องได้รับการเทรนการฝึกอบรมมาครับของอาจารย์สุชาตินะครับก็จะได้รับใบเทรนนิ่งมาจากสถาบันชั้นนำของโลกนะครับอยู่ๆนะครับนายไตเทพไปซื้อเครื่องมานายเสาไปซื้อเครื่องมาแล้วมาบอกตรวจสอบได้ไม่ได้นะครับคุณต้องไปตรวจสอบไปเทรนการตรวจสอบการใช้เครื่องอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับต้องมีการเทรนมีใบเรียบรองมาอย่างนี้นะครับถึงเป็นที่ยอมรับในระบบสากลนะครับว่าคุณต้องมีความรู้เรื่องเครื่องที่ตรวจสอบด้วยนะครับถ้าได้ครับอาจารย์เสาไม่มีนะครับอาจารย์เสาให้อาจารย์สุชาติตรวจสอบมาครับนี่นะครับถ้าใครอยากจะมาตรวจสอบพระกับอาจารย์เสาอาจารย์ท่านดีนะครับติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือถ้าจะมาส่องเพียวๆโดยดูอัตลักษณ์ภายนอกซึ่งอาจารย์เสาอาจารย์ท่านดีบอกว่าพลาดแค่ 1% อ่ะ 2% แล้วกันเผื่อพลาดแต่ถ้าเป็นเหรียญแกะเหรียญถอดเหรียญฟอสสปาร์คนะเหรียญฟอสสปาร์คเหรียญถอดนะครับจบที่นี่นะครับไม่ต้องไปถึงเซมหรอกครับแต่ถ้าจะเป็นเหรียญหลักล้านไปเซมอีกนิดนึงเพื่อให้กันเหนียวตามภาษาทั่วไปนะครับก็คลิปนี้นะครับคือแสงมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราใช้แสงอาทิตย์ตอนนี้กำลังรอกำลังออสตูดิโอที่เป็นห้องแอร์อยู่เนี่ยอาจารย์ได้อาจารย์เสาบอกว่าได้ไป2ห้องละห้องคลิปเป็น2ห้องแล้วห้องทิพย์ไปได้2ห้องแล้วนะครับได้ครับที่จอดรถทิพย์อีก2ที่แล้วนี่นะครับสวัสดีครับอาจารย์เสาอาจารย์ธานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือไม่ได้เตรียมกันนะครับก็ต้องมาติดกล้องตรงนี้นะครับก็คือช่วงนี้ช่วงเดือนเมษาอากาศร้อนมากๆมากๆไม่อบเลยครับผมตามมีตามได้เออตามมีตามได้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์หลังจากออกคลิปไปเนี่ย FC มาจากไหนบ้างทั่วไทยอ่ะทั่วไทยเลยใต้อาจารย์ผมไม่ปามาอาจารย์2คนนะไอ้บ้านนอก2คนเนี่ย อยู่8ริ้วไม่เคยโชว์ตังค์ไม่เคยโชว์ตังค์ให้ขายเลยไม่เคยไปซื้ออย่างงงอย่างนี้เลยไม่ทำไมคนเชื่อถือเขาบอกเนี่ยคนที่ดูเนี่ยพวกนักวิทยาศาสตร์คนนี้คือเครื่องเนี่ยมาตรฐานเนี่ยทั้งโลกเขาใช้ตัวนี้อ้าวนักวิทยาศาสตร์มันดูพระไม่เป็นนี่นักวิทยาศาสตร์ดูพระไม่เป็นอาจารย์ไปให้เขาไปดูเนี่ยแต่เขารู้ตารางธาตุว่ามันมีอะไรในนั้นไงตารางธาตุน่ะมันเกิดในยุคไหนวะมันมีอะไรในองค์นั้นไงคือธาตุเนี่ยอะไรเกิดก่อนอะไรถูกต้องหลังจากปั๊มออกมาเป็นเหรียญแล้วถูกต้องมันจะเกิดยังไงมันจะมีสเต็ปของมันเลยนะครับว่าอะไรอะไรถูกต้องแล้วเหรียญแต่ละยุคนะครับพูดไปก็ปากเปียกปากแฉะส่วนของโลหะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันผมพูดจากนี้มาถึงนี้แล้วครับก็มีอย่างนี้ให้มาหลายที่กองอยู่เนี่ยที่กองอยู่นี่เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปกันใครมีไว้ก็สบายใจนะครับเอ๊ะ อาจารย์เต๋าเหรียญอาจารย์ธานีเหรียญของหลวงพ่อแก้วเนี่ยมันเจ๋งตรงไหนถึงเอามาตรวจสอบกัน
หรือมีอุ้ยโอ้เหรียญดังระดับระดับประเทศครับและเป็นน่าจะเป็นเหรียญแรกก็เหรียญที่2น่ะของในพระสงฆ์เนี่ยครับเหรียญ2เหรียญที่2เหรียญที่2ของวงการพระสงฆ์เนี่ยเหรียญ4 2459 2459ปั๊มที่กองกษัตริย์ป้องกองกษัตริย์อาจารย์ให้ความรู้เรื่องไอ้โรงงานปั๊มเหรียญหน่อยครับว่าแต่ก่อนนั้นมันบอกว่ามีเยอะแยะไปหมดมีโรงงานปั๊มเหรียญมีที่เดียวไปจนถึงปีไหนถึงมีที่เดียวมาจนยันจนถึง2515มาจนถึง2515เขาถึงได้แก้กฎหมายให้คนอนุญาตให้มีโรงงานปั๊มได้แต่ยังอยู่ในความควบคุมอยู่อยู่ในความควบคุมอยู่เนี่ยแม้แต่ทุกวันนี้การสร้างอาคารต้องขออนุญาตครับวัฒนธรรมครับก็ยังขอเมื่อก่อนนี้ต้องขอคุณหลวงครับคุณอะไรที่เกี่ยวข้องกับราชวังคือทีเดียวจบเลย one stop service ก็ขอเจ้าพญาเนี่ยประเด็นปุ๊บก็จบทีเดียวก็ไปเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินในหลวงอย่างนี้สมัยก่อนเหรียญนี้แต่ก่อนอันนี้ต้องไปโรงงานกษัตริย์ใช่ก็มันมีที่เดียวไอเซียนบอกเซียนบางคนมันบอกว่ามีหน้าวัดมีอะไรนี่วัดเดียวไปหาพระธรรมมันมีที่ไหนล่ะ วัดไหนมีพาผมไปเนี่ยยังตัดในตัวพูดถึงตัวตัดตัดในตัวเพราะมันมีตั้งแต่2401ตั้งแต่รัชกาลที่4แล้วตัดในตัวมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถูกต้องแล้วไอ้เหรียญมีขอบข้างเรื่อยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเราจะมาคุยอีกแล้วใช้เครื่องไอ้น้ำนะแรงดันอะไอ้น้ำยังไม่ใช่เฮลูดิกนะแรงดันไอ้น้ำใช้น้ำอยู่ถึงว่าเหรียญในยุคนั้นก็ต้องใช้เหรียญบางไงมันมีข้อกำหนดว่าเครื่องปั๊มเรามันปั๊มไม่ได้มันต้องเหรียญบางเพราะแรงอัดมันน้อยมันมีข้อกำหนดแรงนั้นมันน้อยไงพอในยุคมา2485 65อ่ะใช้หนาได้เพราะเครื่องมันเอานำเข้ามาเป็นไฮโดรลิกแล้วเพิ่มตันได้กี่ตันปรับได้หมดมันมีข้อกำหนดไงที่บอกว่าสมัยก่อนมันมีเครื่องนี้มันใช้เครื่องจักรไอ้น้ำมันใช้เหรียญหนามันตัดไม่ขาดพอกันที่หลายสองทีแล้วเหรียญมันก็เบี้ยวแล้วมันก็เลื่อนมันก็โยกไปครับคราวนี้เขาต้องสั่งแบบเอาบางๆเข้ากับสเปคของเครื่องที่เรามีครับถึงว่ามันสมัยก่อนเหรียญต้องบางนะผมมันไม่ได้บางเพราะนั้นบางเพราะว่าเครื่องของคุณมันตัดไม่ได้มันมีข้อกำหนดไงเนี่ยพอมาถึงยุคของหลวงพ่อจาดจงคงอีเนี่ยนะอันนี้ใช้เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้ามีแล้วมีแล้วเครื่องกำเนิดเคยเห็นล็อกเล่ไหมล็อกเล่ของกิตโอ้โหเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้น้ำมันก๊าซนะครับนะคือการศึกษาเหรียญเนี่ยเราต้องศึกษาเทคโนโลยีการผลิตใช่ว่ายุคนั้นมีอะไรมันมีอะไรอยู่มันมีข้อกำหนดเราจะสร้างอะไรเนี่ยเราจะสร้างบ้านใหญ่โตเนี่ยเราไม่มีเงินเราสร้างได้ไหมไปกู้มันเขาจะให้กู้ง่ายๆไหมล่ะมันทุกอย่างมันมีข้อกำหนดว่าเรากำหนดได้สร้างเท่าไหร่ในปีพ.ศ.แล้วน่ะมันเกิดการคือบ้านเมืองเราไม่ได้เป็นปกติทุกวันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบเรายังใช้กฎหมายของพระเจ้าแผ่นดินยังคุมทุกอย่างอยู่ไม่ให้พวกคนทั่วไปมาทำเหรียญเพราะว่าตอนนั้นมันทำเหรียญกันปลอมแปลงต่างๆเนี่ยเขาถึงมีกฎหมายไม่ให้คนมาทำเหรียญโดยไม่ให้นำเครื่องปั๊มนำเข้าเครื่องปั๊มเลยไม่มีเลยไม่ทำเลยมีกฎหมายประหารชีวิตน่ะเป็นชั่วโคตรน่ะ2515ท่าพระจันทร์ไม่มีเลยตลาดท่าพระจันทร์ตลาดใหญ่นะคือเดี๋ยวก่อนตลาดแต่ก่อนนู้นน่ะในพอในช่วง2500เนี่ยเขายังไม่เล่นเหรียญกันเลยไม่เล่นเหรียญสมัยก่อนเขาใช้เครื่องรางของขลังที่ผมพูดเนี่ยหมายว่าตะกุดพันกระเจี๊ยดอะไรต่างๆพันคอพันอะไรเองประหลัดขิกประหลัดอะไรไปนู่นพระเขายังไม่แต่ไม่ก่อนสายล่มยังไม่มีเลยยังเลยมาแฝงแล้วก็เหรียญก็ไม่ได้รับความนิยมไม่นิยมไม่นิยมเนี่ยที่ปั่นขึ้นมาเนี่ย2530ลงมาเนี่ยปั่นกันไปปั่นมาก็เอาเหรียญที่ตัวเองทำใส่ไปซะงั้นก็อย่างนั้นคือมันหาไม่ได้มันหาไม่ได้ไงไม่ทันรอไม่ได้ก็ทำออกมาแล้วก็ไปวางตามจุดสร้างตำหนิไว้สร้างตำหนิไว้พ่อค้านี่คือนี้พ่อค้านี่คือนี้ของกูนี่ของมึงนี้นะก็มีตำหนิไม่เหมือนกันโดยเฉพาะหลวงปู่ทิมจะเจริญพรบนล่างไปดูอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรามีหลวงปู่ทิมมาไหมมีเนี่ยแต่ของไม่ถึงอ่ะของที่ไม่ใช่ของไม่ใช่คือดูตรงไหนก็เราก็ดูเม็ดงาเนี่ยเม็ดงาที่ทำมาเม็ดงาที่ขีดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เม็ดงาที่มาจากธรรมชาติเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีเดี๋ยวเราจะเอาเหรียญหลวงปู่แก้ววัดพวงมาลัยขึ้นครับผมเหรียญชุดนี้เป็นโรงงานกษัตริย์ทำแน่นอนกษัตริย์ถ้าใครมีโรงงานอื่นนะครับช่วยบอกทีนะครับเลื่อยมันไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเลื่อยมันไม่มีในยุคนั้นครับเลื่อยฉลุมันมีเลื่อยไม้นะไม่เอาเลื่อยเหล็กได้ไหมล่ะครับ
ขนาดเลื่อยไม้ต้องเอาเทียนลู่เลยมันร้อนมันขาดครับคือคนที่เขาเป็นจริงอันนี้เขาติดธุระแล้วงวดหน้าเจอกันงวดหน้ามีเลื่อยเหล็กไม่มีครับผมอยู่กับเฟอร์นิเจอร์คนจีนมานานเนี่ยไม่มีหรอกแต่เลื่อยน้ำทำเลื่อยไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ของเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนี่ยหน้ากากทองคำหน้ากากทองคำเหรียญหลวงพ่อแก้วเนื้อบลอนลงยาหน้ากากทองคำครับเอาเนื้อก่อนจะสาวเราจะมาดูด้วยทางกายภาพด้วยกล้องกำลังขยายขนาดใช่ใช่อ้าวผมก็จะไล่ดูให้ดูว่ามันแท้ตั้งแต่หูแล้วครับครับเนี่ยหูเหรียญดูหูรอยรีดมาจากต่างประเทศเนี่ยรอยรีดยังมาจากประเทศเนี่ยรอยรีดเหล็กกลมๆอ่ะครับเขารีดมาจากต่างประเทศยังเป็นรอยอยู่เลยเห็นไหมล่ะรอยวิ่งกลมๆข้างเห็นไหมล่ะครับอันเนี้ยมันบ่งชัดว่าเขารีดมาเขาไม่ได้มาเอามือมาถูเหมือนหุ่นเทียนนะครับทุกอย่างนำเข้าจากต่างประเทศเขารีดมาเป็นรอยเป็นวงเลยดูมันแตกหมดแล้วเห็นไหมไอ้ที่ขึ้นสะท้อนเนี่ยมันมีเงินอยู่ประมาณ 10% ครับเขาเรียกว่าบรอนซ์เนี่ยมันมีเงินอยู่ประมาณ 10% ถึงว่ามีสีแบบนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะเขาบอกสามารถตรวจตรงนี้ได้นะครับเนี่ยถ้าภาษาคนออกเหล็กเชื่อมเหล็กไปเรียกขี้สแลกเนี่ยเนี่ยตัวที่กระดาษรู้เนี่ยว่ามันออกมากี่ปีแล้วโลหะชนิดใดเอามาเชื่อมเอาโลหะชนิดใดมาเชื่อมมาประสานมาประสานได้มันถ้ามันถ้าของปลอมมันเอาโลหะชนิดนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้มันทำย้อนไม่ได้ไงร้อยกว่าปีอ่ะถ้ามีตะกั่ว7090ตะกั่วนี้บุกก็ไม่ใช่แล้วอันนี้มัน59เนี่ยยกตัวอย่างถ้าเขาตรวจเนี่ยตรวจตรงนี่ก็เนี่ยรอยเชื่อมเนี่ยจบเนี่ยรอยเชื่อมเนี่ยขี้สแลกเนี่ยอ๋อคือเราตรวจตรงรอยเชื่อมเนี่ยว่าใช้โลหะอะไรในการเชื่อมถูกต้องก็จบเหมือนกันจบเหมือนกันง่ายง่ายอะไรนี้ต้องตรวจทั้งเหรียญไม่ต้องทั้งเหรียญอันนี้ที่ผมตรวจก็เพราะตรวจอยากรู้ว่ามันเหรียญอะไรกันแน่แล้วหน้ากากทองคำจริงไหมครับถ้าถามว่าถ้าไปตรวจมาเอ้าทองคำเท่าไหร่เก๊หรือปลอมผมก็เลยยิงมา2อย่างเลยครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูทางกายภาพของมันนะครับดูสิปูเป็นไงแกะไหมขนาดหน้ากากทองคำยังเป็นแกะยังมีลายอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยลายเส้นครับโอ้โหเนี่ยคุณไตรเทพดูลายเส้นสิบอกบ่งบอกว่าแม้แต่หน้ากากทองคำก็ยังมีลายเส้นอย่างนี้เลยคือถ้าเหรียญเป็นที่ปั๊มด้วยทองคำนะลายจะเห็นเยอะกว่าใช่เห็นมันคมไง ครับคือนิ่มทองคำนิ่มเห็นไหมแล้วจะเป็นล้นๆมันไม่ใช่นะครับเนี่ยโอ้โหคุณไตรเทพไอ้สีเขียวสะท้อนมาเนี่ยคือทองคำมีทองคำแน่นอนครับถ้าเป็นเหลืองๆธรรมดาก็ไม่ใช่ทองคำแต่ผมไล่ไปโอ้โหมือเป็นไงอาจารย์ท่านี้บ่งบอกว่าโอ้โหสวยมากครับสมราคาหลายล้านครับเนี่ยนี่ลงยาโบราณลงยาโบราณเห็นไหมครับดูความสดใสของเขายังอยู่เหมือนเดิมหรือไม่หมดครับเห็นลงยาชุดปัจจุบันนะครับเนี่ยปีกะโลสิบปียี่สิบปีรู้ใช่ใช่เนี่ยเนื้อบลอนด์แล้วเราแล้วตารางท่าค่อยดูเดี๋ยวผมจะดูหูเนี่ยหูเนี่ยแค่หูก็รู้ว่าหูเชื่อมหูเชื่อมหูเชื่อมคือถ้าตรวจทั้งตรวจทางวิทยาศาสตร์เขาตรวจตรงนี้เจอรู้เลยรู้ว่าใช้โลหะอะไรมาประสานถ้ามันเป็นใหม่มันก็ไม่สอดคล้องยุคนั้นว่าว่าเขาใช้โลหะอะไรมาประสานใช่ต้องเป็นโลหะในยุคนั้นยุคนั้น500ใช่คือสูตรของโลหะในการเชื่อมนะครับทางวงการอุตสาหกรรมเนี่ยเขาแยกแยะไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังถูกต้องครับตอบจดตอบได้หมดครับครับเนี่ยดูเหรียญดิครับเป็นแท่งไปเลยคือไม่ลักษณะของเหรียญแกะนะครับตัวหนังสือจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันมีสูงมีต่ำมาแกะตรงนั้นมาทนตรงนี้มันบ่งบอกแห่งการออกเนี่ยอันนี้59ถ้าเป็นหลวงพ่อจ่าจงคงอีเนี่ยยุคใหม่มาแล้วก็ตัวหนังสือก็จะถวยปานนี้อันนี้ก็จะนุนต่ำอันนี้นุนต่ำผมก็เพิ่งบอกว่านี่คุณเทพดูสี่เหรียญมันธรรมชาติไหมรอเรือมีการงอกเงยการแกะไม่ได้สวยงามแต่ว่าดูภาพรวมแล้วสวยนี่คือเหรียญแกะถึงยุคเป็นเนื้อบอลน่ะบอลนอกอ่ะมันก็จะไม่เหมือนทำขึ้นมามันไม่เหมือนหรอกถึงคุณจะทำได้แต่บลอนมันโลหะมันต่างกันมันทิ้งกันอยู่หนึ่งความบริสุทธิ์สองเปอร์เซ็นต์ต่างๆของบลอนน่ะของไทยกับของนอกมันคนละอย่างกัน คุณรู้หรือเปล่าว่าของนอกเขาใส่กี่เปอร์เซ็นต์คุณทำมาเป็นบลอนจริงแต่ไม่เหมือนบลอนนอกเพราะการสูตรการที่ผสมมันคนละคนไอคนที่ทำบลอนนี่มันก็ตายไปแล้วเพราะร้อยกว่าปีไม่มีทางที่จะทำเหมือนได้หรอก
ทุกอย่างคืออย่างนี้คุณไตรเทพเนี่ยบางทีพ่อค้าก็เห็นตารางธาตุเนี่ยเดี๋ยวเขาเก่งเขาไปคำนวณหาโลหะมาใส่ตามประมาณเนี้ยดวงตาประมาณนี้แต่เขาลืมว่ามันมีปนเปื้อนเขาสามารถผสมได้ได้แต่มันมีปนเปื้อนมีปนเปื้อนใช่ปนเปื้อนเข้ามาอันนี้เขาทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้แต่มันจะคุ้มหรือถ้าติดปลอมแล้วเอาผสมเพราะว่าเขาต้องเขาใช้จำนวนเยอะต้องปั๊มเป็นหมื่นเหรียญถึงสั่งผสมถูกต้องใช่ก็ใครผสมให้อ่ะหลวงพ่อกวยที่ทางวัดจับได้ 40,000 เหรียญครับขนาดนั้นทำทีประมาณนี้ต้องทำขนาดนี้ต้องขนาดนี้ครับถึงจะคุ้มถึงจะคุ้มในการผลิตนะครับใช่นี่ดูสิโอ้โหแค่หูมันหลอมได้ไทยได้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยแต่มันก็ไม่บริสุทธิ์ไงไม่มีสารธาตุอื่นที่มันแฝงอยู่บางอย่างมันถอดไม่หมดไทยเราไม่ได้เก่งไม่ได้เชี่ยวชาญเหมือนคนต่างประเทศคือถ้าสั่งบอลนอกเงินนอกมาผสมก็ยังพลาดอยู่คือพลาดอยู่ดีคุณไตเทพมันย้อนกลับไปอดีตไม่ได้มันย้อนไม่ได้ไงโลหะแบบนี้มันไม่มีแล้วโลหะที่ทำหลงเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดบุญมาอะไรแบบนี้ไม่มีแล้วมันคนที่ทำก็คือตายไปแล้วแต่มันย้อนไปไม่ได้แล้วย้อนไม่ได้แล้วดูกายภาพไปนิดนึงมีไหมดูกายภาพหมดแล้วคราวนี้จะดูตารางธาตุแหละเนี่ยดูทองเดี๋ยวเราจะดูรูปเปอร์เซ็นต์ทองครับเพราะเครื่องน่ะมีความแม่นยำอยู่แล้วล่ะอันนี้ผมจะให้ดูเปอร์เซ็นทองนะนี่คุณเทพดูเปอร์เซ็นทองนะครับเปอร์เซ็นทองนี่แล้วก็ได้ว่าเนี่ยเปอร์เซ็นทองเปอร์เซ็นทองอ่ะคือ AU 37.94% ครับทองคำไม่หลาย AU อ่ะครับของถามว่าของเก๊จะมีของแท้ทำเหรอครับก็มีของทองคำมาใส่พระเกศหรอมั้งต่อไอเนี้ยมี AU มี AG อยู่1.93%ครับมีอยู่ที่เดียวเห็นไหมครับแล้วก็มีอันนี้ก็เป็น CU เป็นทองแดง 43.48% ครับนี่คือหน้ากากทองคำในยุคของหลวงพ่อแก้ววัดพงมาลัยครับผมเป็นไงทองคำเกือบ 38% ครับอันนี้คือหน้ากากทองคำทำว่าหน้ากากทองคำแท้อันนี้คือโลหะจริงของเขาอันนี้โลหะของเหรียญโลหะของเหรียญจริงๆอ่ะคือเป็นเหรียญบรอนซ์นำเข้า AG 11.69% ครับซิงค์สังกะสี 11.38% ครับ CU 57.59% ครับนิกเกิล 11.80% ครับทำไมเหรียญเนี้ยมีคอลายไหมล่ะถามผมหน่อยสิว่าร้อยกว่าปีมีไหมยังมีขึ้นไหมอ่ะไม่มีเพราะนี่มันเหรียญบรอนซ์คือป้องกันการสนิมเกิดเกินกัดก่อนได้คือเหรียญนี้ไม่มีเห็นไหมไม่มีคอลายไม่มีคอลายเพราะว่าเขาเป็นเหรียญที่มีเงินมีนิกเกิลด้วยเขาป้องกันคอลายเขาป้องกันคอลายโดยตัวเลยเขามาทำไมเหรียญทั้งใหม่ก็เพราะใหม่เพราะว่านี่ไงเพราะว่ามีคอมันมีนิกเกิลมันมีเงินเพราะสูตรการผลิตเขาป้องกันการกัดก่อนถูกต้องแล้วถ้ายุคใหม่เหรียญยุคใหม่นี้เขาสนิมดำฮะสนิมดำแป๊บเดียวดำนี่พวกนี้ดำเห็นไหมอ๋อถ้าเหรียญปลอมขึ้นมานี่ดำแป๊บเดียวดำแล้วขี้กากจะขึ้นคราวนี้ดำจ้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 ำอ่ะเหรียญปลอมเนี่ยจะเก่ากว่าเหรียญแท้เหรียญแท้เพราะว่าโลหะมันไม่ได้โลหะไม่ได้หลักฐานในไทยไม่ได้นำเข้าครับของจะเป็นอาปาก้ากับเงินไทยก็ดำเงินไทยก็ดำก็บอกแล้วไงไอ้นี่เห็นไหมล่ะเหรียญเมื่อกี้เนี่ยยังมีหมุนแค่หมุนแค่หมุนก็คือเนี่ยบรอนซ์นำเข้ามีนิกเกิลอยู่10%กว่า11%ซิงค์สังกะสี10เห็นไหมล่ะมันใกล้เคียงกันอันนี้บรอนซ์นอกครับถ้าบอลไทยผมก็รู้อีกอ่ะเพราะว่าตัวมันไม่ใกล้เคียงกันหรอกครับเงินก็จะสูงปี๊ดเนี่ยครับรู้เขารู้มันมีบันทึกอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมมีในนี้แล้วก็ที่ออกฟอร์ดนู่นก็มีครับมีมีครับก็บอลเนี้ยเขารู้เลยมันมาจากทางยุโรปเขารู้มาจากยุโรปเขารู้คำว่าของนอกเขาไม่มีอะไรตัวที่สูงมากครับเขาจะทำไล่เลี่ยกันคือก็มาตรฐานของเขาครับเพราะหนึ่งอย่าลืมนะโลหะแต่สมัยก่อนมันแพงครับบอลเงินอ่ะกับทองคำขาวอยู่ดีสมัยก่อนอ่ะครับมาทำแทนทองคำไงครับเพราะเนื้อทองคำไม่มีครับมีแต่ว่าไม่เป็นเหรียญถอดครับมันเป็นเหรียญถอดนะมีเฮ้ยเหรียญทองคำมีทุกหลวงพ่อมีทุกหลวงพ่อในประเทศไทยมีพวกหลวงพ่อเหรียญทองคำถอดแต่เป็นเหรียญถอดคือค่าเหรียญทองคำนะครับรายละเอียดต้องมากกว่าเหรียญนี้
แน่นอนถ้าคุณใครมีเหรียญทองคำนะครับมาเปรียบเทียบกันก่อนใช่ครับเพราะว่ารายละเอียดต้องมากกว่าเหรียญมากกว่านี้สิเพราะว่าเนื้อทองอ่อนกว่าใช่ต้องคมต้องสวยเลยครับแต่ที่ผมว่ามันไม่ใช่มีนะทองคำว่ะแต่มันที่ผ่านมาที่ผมเห็นน่ะไม่มีเหรียญแกะผมก็มีเออมีเหรียญทองคำมีทองคำแต่ไม่ใช่แกะไปตรวจเต็มอ่ะเข้าลงจำนำอีซี่มันนี่อ่ะเขาตีเป็นราคาทอง15กรัมบาทนึงขายได้ได้จำนำได้ขายได้ทองคำแท้ทองคำแท้เหรียญถอดเหรียญถอดก็เคยออกไปคลิปนั่งอ่ะแต่ไอเหรียญจริงอ่ะก็คงจะมีแหละแต่ก็ไม่เคยพบยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นไงเหรียญพ่อสะท้อนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนอกจากอื่นๆเนี่ยยังไม่มีทองคำเลยคือน้อยมากทองคำในยุคนั้นมันไม่มีออกนะในยุค24ประมาณน่ะคือมันติดกฎหมายพระเจ้าแผ่นดินเขาให้ทำเงินกับทองคำเนี่ยเห็นไหมไม่มีเห็นไหมเงินกับทองคำในยุคนั้นน่ะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มันไม่มีไม่คล้องกับประวัติศาสตร์ไม่คล้องประวัติศาสตร์ใครถือเหรียญทองคำไว้นะครับไปดูกันก่อนว่าถอดหรือไม่ถอดใช่แต่ขออาจารย์เสาถือไว้เหมือนกันถือถอดคิดว่าแท้หรออาจารย์ไหนทีแรกก็นึกว่าแท้เหรียญอะไรเหรียญโสธร2460เนี่ยถ้าแท้ก็รวยวัน10ล้านเอาไม่อยู่หลาย10ล้านเลยดิเราทำใจเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่มีเมื่อก่อนสมัยยุคล้น9รัชกาลที่5ครับคือเขาเรียกตับปิ้งนะครับที่ไว้ปิดอวัยวะของเด็กๆอ่ะเนาะผู้หญิงจ้าน่ะของถ้าลูกเจ้าขุนมูลนายก็ใช้เงินใช้หน้าไปนู่นชาวบ้านทั่วไปอลตาอะไรนะชาวบ้านทั่วไปใช้อะไรกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวนี่ไงเขาไม่ให้ทำเขาไม่ให้มีทองคำทองไรประชาชนทั่วไปไม่ให้ทำไม่ใช้ไม่ได้มันมีกฎหมายผมบอกแล้วไงอาจารย์เสาแล้วทำอาจารย์ธานีเอาทำไงกับเหรียญทองคำที่มีอยู่ก็เก็บไว้ติดทำใจเก็บไว้ทำใจเพราะอย่างน้อยเราก็มีทองคำบาทนึงตอนนี้40,000 บาทเอาเล่นเลยเออ40,000 บาท40,000 บาทเก็บไว้เรื่อยๆนะครับใครที่มีเหรียญทองคำนะครับตอนนี้ทองแพงแล้วทองแพงแล้วขอให้เป็นทองแท้อีกเอ้าพี่ถ้าไปเรียกทองบาทนึง80,000 บาทแล้วทั้งพระทั้งทองแท้เออก็ภูมิใจภูมิใจเหมือนกันก็เนี่ยทองคำเนี่ยดูสิหน้ากากทองคำลายเส้นไงถ้าเหรียญทองคำต้องชัดกว่านี้นี่แค่หนักหน้ากากทองคำนะเนี่ยถ้าเป็นเหรียญทองคำต้องชัดกว่านี้ต้องชัดกว่านี้ดูสิคุณเทพดูสิกล้องจับดูสิไม่ใช่ผมเนี่ยนี่หน้ากากทองคำ 38% เหรียญทองคำที่ใครมีนะครับคุณต้องมีลายมากลายความชัดเจนมากกว่าเหรียญโลหะอื่นเห็นไหมล่ะเนี่ยดูลายเส้นดิเหรียญทองคำทั้งเหรียญเราก็ไม่เคยพบไม่เคยพบแต่นำเรียนเนี่ยคุณใจเทพว่าอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีของจริงมีไม่งั้นเขาจะก๊อปออกมาไม่ได้เขาจะถอดมันต้องมีของจริงไอคนที่ทำนี่มันมีเหรียญแท้แน่นอนมีแน่นอนงั้นจะทำมาได้ยังไงอ่ะเผื่อมันมีเหรียญทองคำด้วยซ้ำไปถูกต้องเพราะมันแกะได้ละเอียดขนาดนี้ถูกต้องเนี่ยเขามีแต่เหรียญแท้เขาเก็บไว้ในเซฟหมดเขาก็เอาของที่ขายในราคาพระเกศ300-500มาขายพวกเราก็นำเรียนไปยัง FC ว่าพยายามระงับยังชั่งใจบ้างนะเอาแค่ศึกษาก่อนเอาแค่ศึกษาอย่าสะสมอันนี้คือตัวอย่างนิดเดียวนะคุณเทพนะมีอีกหลายร้อยมีหลายร้อยคนที่สะสมแบบนี้มีหลายร้อยคนหลายร้อยเหรียญเลยหลายร้อยเหรียญและก็อาจจะร้อยคนด้วยเดี๋ยวนี้ผมถึงว่าให้ FC บอกยับยั้งชั่งใจอย่าโลภแล้วก็อย่าซื้อตามตำราอีกเสร็จหมดถ้าซื้อตามตำราเสร็จหมดแต่ถ้าตำรามันทำโยงเข้าไปหาตัวเองเอามาศึกษา2เหรียญทําเหรียญก็ได้มาศึกษามาดูที่นี่ครับดูดิดูเหรียญเนี่ยหน้ากากของคำดูความไม่มีผ้ามาไม่มีตังค์มาดูได้ไม่เป็นไรที่เนี้ยมาอธิบายคุยด้วยคนมหาความรู้ครับที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การศึกษาอยู่แล้วนะครับด้วยนะเขาขับรถยี่ห้ออะไรมาเบนดูองเดียวเบนดูองเดียวเบนดูองเดียวอันนั้นก็ทำแล้วแต่เขาไม่เป็นไรแต่เราก็ความรู้เราก็ให้ไปให้ไปเดี๋ยวเราจะมาดูมาขายโดยหลวงพ่อเงินไอ้บอลเรียบร้อยแล้วเนาะบอลเรียบร้อยแล้วอันนี้ถือว่าเป็นโลหะนอกเหรียญนี้ไม่ค่อยได้พบนะจ๊ะสาวชวนเหรียญเนี่ยเพราะเหรียญนี้มันมีน้อยก็บางทีเหรียญบอลลงยาหน้ากากทองคำเพราะโรงงานก็อาจจะยังไม่มีถ้าดูคลิปเนี่ยเดี๋ยวเขาไปหาเขาทำออกมาไม่เป็นไรเขาก็มาขายราคาพระเก๊ะเนาะไม่ได้นั่นอะไรนี่เหรียญที่ไม่บางไหมเดี๋ยวถ้าจะสรุปเลยนะครับก่อน2500เนี่ยก่อน2545ด้วยซ้ำไปใช่ต้องใช้โลหะนอกโลหะนอก
ถึงหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมท่านยังหลวงปู่ยังเงินนำเข้าเลยยังหลวงปู่ทิมวัดอาหารไร่ยังเป็นเงินนำเข้าอยู่หลวงพ่อคุณปี14รุ่นบางละมีก็เงินนำเข้าเงินนำเข้าตัวเดียวกับหลวงบอลนำเข้านะครับไอเงินนำเข้าครับทุกวันนี้มีบอลมาจบอยู่ที่2,500ครับเนื้อบอลครับตั้งแต่2459มาจนมาจบอยู่2,500ครับนอกนั้นจะไม่มีละบอลคือเขาเลิกผลิตครับแล้วคราวนี้มีนิกเกิลกับทองแดงก็ใครที่ได้โลหะในหลัง2500แล้วเป็นเกจิที่ปั๊มเหรียญก่อน2500นะครับเกอันนี้เขาเรียกว่าผิดเนื้อแม่ผมก็พูดเร็วไปเก๊บอกผิดเนื้อผิดเนื้อขอโทษทีโทษจะมาตบท้ายด้วยพักหลวงพ่อเงินไอ้พิมพ์น่ะไม่เถียงถูกพิมพ์มาถูกแน่นอนถูกแน่นอนเนี่ยผิดเนื้ออันนี้อันนี้ไปตรวจมาใบๆเนี่ยยังไม่ได้ออกคอยออกคลิปเลยพิมพ์ขี้ตาหลวงพ่อเงินต่อไปนะครับเสาเนี่ยโลหะต้องเป็นนอกยังไงอาจารย์คือมันมีข้อถกเถียงว่าบ้านเราผลิตนู่นได้นั่นนู่นนี่นั่นประเทศไทยเราทำเราผลิตไม่ได้เราถลุงเหล็กไม่ได้ทองแดงก็นำต่างประเทศมาสังกะสีแร่สังกะสีก็นำต่างประเทศมาประเทศไทยเรามีแต่เราขายเป็นแร่ไปให้เขาเราไม่ได้สกัดไม่คือไม่ถลุงมาพอซื้อกลับเข้ามาเนี่ยก็เรียกเป็นทองแดงนำเข้าเป็นสังกะสีนำเข้ามาหล่อเงินเนี่ยเป็นโลหะนำเข้าครับดีบุกอันนี้มันจะมีดีบุกอย่างเดียวถามว่าในหลวงพ่อเงินน่ะมันก็จะมีดีบุกผมตรวจ2จุดก็เป็นดีบุกเหมือนกันปกติเขาก็นักวิทยาศาสตร์ก็ทำให้ฟรีด้วยอันหนึ่งคือเขาสงสารเราเสียองค์เป็นหมื่นเราอยากจะดู2จุดวันนี้ผมทำเป็นวิทยาทานเป็นการเรียนการสอนนะอาจารย์นะก็เลยได้2ใบมาเนี่ยสองใบมาเนี่ยพอผมไปเข้าเซมาปุ๊บเนี่ยทำไมอ่ะจุดตรงหน้าอกมันก็เป็นเงินไอ้ก็เป็นก็มีดีบุกอย่างเดียวครับของผมเนี่ยเอาไปตรวจเต็มเนี่ยมีดีบุกอย่างเดียวไม่มีตะกั่วครับถ้ามีตะกั่วก็เป็นยุค70 90ที่นักวิทยาศาสตร์เขาพูดคือไอ้ถ้าเป็นสูตรตะกั่วถ้าสูตรมีสูตรตะกั่วเข้าไปผสมเป็นยุคหลังแล้วเป็นยุคหลังไม่ทันหลวงพ่อเงินครับอันเนี้ยไปตรวจกี่องค์ในสมาชิกของผมเนี่ยใน FT ว่าสมาชิกกรรมการเนี่ยเป็น10องค์ครับมีดีบุกอย่างเดียวครับเพราะเราต้องคัดกรองให้เป็นแบบนี้ถึงจะไปเข้าเป็นไปตรวจครับผมว่าถ้าผมไม่ทำมีดีบุกอย่างเดียวยุคหลวงพ่อเงินน่ะแล้วไม่แท้บางตาไทยเหรอเพราะยุคหลังๆนี่มีไม่รู้กี่ล้านองค์เนี่ยมีดีบุกตะกั่วเมื่อคุณเพื่ออาจารย์ท่านนี้แล้วตรงไหนเป็นแล้วตรงไหนที่เป็นหลวงพ่อเงินล่ะไอคนที่เล่นดีบุกตะกั่วเขาเล่นได้เล่นได้เป็นยุคหลังเป็นยุคหลังแต่ถ้าทันยุคหลวงพ่อเงินนี่อาจารย์เสาอยู่เดียดว่าไงนี่ดีบุกอย่างเดียวมีดีบุกอย่างเดียวนักวิทยาศาสตร์เขาบอกมาเลยนี่ตั้งเจ็ดปีไม่มีใครทำลายสถิติได้หลวงพ่อเงินที่ไปตรวจเต็มเนี่ยก็บอกว่ามีอาจารย์เสากลุ่มเดียวถ้าเป็นสูตรอื่นนี่เขาบอกว่าไม่ทันไม่ถึงยุคไม่ยุคหลวงพ่อเงินไม่ใช่ยุคโบราณเขาบอกว่ามีช่วยหาคือที่คุณไตรเทพพอไปตรวจปั๊บไปเจอตะกั่วปุ๊บเนี่ยอาจารย์ครับอันนี้เป็นไงทำไมมันแตกต่างว่าอันนี้ยุคอันนี้ยุคโบราณจริงครับแต่อันเนี้ย70 90เขารู้ว่ามีตะกั่วกับดีบุก2470-90ครับเป็นไงพอยุคหลังมีตะกั่วอย่างเดียวดีบุกไม่มีแล้วคือลุงพวกมันมีตะกั่วอย่างเดียวดีบุกแพงยุค2500ลงมาหมอกยุคเห็นไหมล่ะยุคหลวงพ่อเงินมีดีบุกอย่างเดียวยุค2หลังจากหลวงพ่อเงินมรณภาพตะกั่วกระดีบุกจนถึง90เว้นวรรคไว้10ปีเพื่อหาแร่ธาตุต่างๆสุดท้าย2500มีตะกั่วอย่างเดียวมีตะกั่วอย่างเดียวก็นี่ผมดูเมื่อกี้ให้ดูตะกั่วว่ะแร่ธาตุที่มีมันมีทองเหลืองหลัง2500มีขยายอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันก็เหมือนกันหลวงพ่อโสธร2497ไงครับทำไม2497เขาไม่มีตะกั่วกระดีบุกเพราะว่าเขาเอาเนื้อทองเหลืองเขาไม่ได้รอครับเขาเอาทองเหลืองจากต่างประเทศมาปั๊มครับหลวงพ่อสะท้อนเลยมีทองแดงกับสังกะสีแต่ถ้าเป็นครบหลอมเมื่อไหร่ปุ๊บเพราะประเทศไทยเราเครื่องมือเครื่องไม้การหลอมระบบไฟฟ้าไม่มีมันต้องใช้ตะกั่วกับดีบุกเพราะว่าดีบุกอย่างเดียวมันหมดไปแล้วครับคือตะกั่วกับดีบุกมันบังคับเขาทำเป็นเส้นอย่างนี้คุณไตรเทพเอาอุตสาหกรรมต่างประเทศมาเนี่ยเขานำเป็นเส้นมาอย่างเนี้ย
คุณต้องใส่ไม่ใส่คุณหลอมไม่ได้อาจารย์สาวมันก็บอกว่าบ้านเรามันก็มีเนี่ยบ้านเราผลิตโลหะได้นานแล้วเนี่ยที่ไหนใบพัดเรือใช่ไหมที่ว่าเนี่ยอ้าวพูดได้ใบพัดแหมเอาเอาเลยใบพัดเรืออาจารย์ดีเอาไม่ต้องเอาล้นข้าวหรอกรายการชาติเอาแค่กรมหลวงชุมพรเนี่ยครับเสด็จไปหาหลวงพ่อเงินเป็นไงก็ใช้ใช้เลยล่ะสีพายเอาเรือใบพัดที่ไหนมาเออใครบอกว่าใช้ใบพัดเรือไม่มันไม่เยอะขนาดนี้นะครับไม่มีรัชกาลที่5มีเรือกลไฟพระเจ้าแผ่นดินรูปเดียวที่ไปต่างประเทศยังไม่มีเลยมีแค่ลำเดียวลำเดียวกลไฟอันนี้ดึงไปดึงมาเวลาเลี้ยวคือกลไฟมันไปอย่างเดียวหมุนอย่างเดียวเหมือนเครื่องตีน้ำเนี่ยก็เรื่องเรือกลไฟเวลาบังคับเลี้ยวก็ใช้ใบมีรถเก้ายังใช้คือใครบอกว่าใช้ใบพัดลงใบพัดเรือใบพัดเรือคุณจะอล้อมอะไรใบพัดเรือของคุณอ่ะมันเป็นสเตนเลสใช้ไฟที่ไหนเผาไฟมันไม่พอแล้วเอาเรือเอาอะไรไปหลอมล่ะไม่โดยเฉพาะเครื่องยนต์มันไม่มีมันไม่มียุคนั้นอ่ะก็กรมหลวงเสด็จกรมหลวงอ่ะชุมพรอ่ะก็ยังพายเรือมีฝีพายเอาเครื่องทองเหลืองในวงในบ้านมีถ้วยจานหม้อแม่ผมเกิด24เท่าไหร่วันนั้น2473ยังใช้หม้อดินช้อนยังช้อนสังกะสีแล้วก็ไอ้กะลาไม้พร้าวทำเป็นช้อนหรือกาบ หรือกันกาบหอยกาบน่ะผมยังใช้หอยกาบอยู่อุบลราชธานีนี่2500มาแล้วนี่มีช้อนสังกะสีจานสังกะสีก็นำเข้าจากจีนอยู่ดีบ้านเราผลิตไม่ได้ครับใช้ช้อนสังกะสีทันมั้ยสั้นทันมั้ยครับนั่นแหละเห็นมั้ยล่ะก็ยังไม่มีเอาเรือที่ไหนไปพัดที่ไหนเอาผมอยากจะรู้ไปพัดใครเอาทำไปพัดมาใครที่บอกว่าใช้โลหะจากชาวบ้านชาวบ้านเอาโลหะมาหลอมชาวบ้านกินเผือกินมันอยู่เลยยุคนั้นร้อยกว่าปีนี่ไปทำคลิปอ่ะท่านก็ไปด้วยครับที่วัดบางคาเป็นไงแล้วไปกินข้าวโดยการเป็นไงครับยังชนบทอยู่เลยก็กินผักบุ้งแกงต้มกับปลาในแม่น้ำครับก็เห็นๆน่ะของที่เขาใส่บาตรทำที่มาใส่ครับเอาเงินที่ไหนมาใส่เงินพดร่วงไม่ต้องมาใส่นะประหารชีวิตก้าวโชคโคตรเพราะรัชกาลที่4เขานำเขาไปท้องพระโรงเงินเบี้ยเงินอะไรเอามามึงประหารก้าวโชคโคตรใครเป็นคนเอามาโอ้มันไม่ได้ไม่ได้เพราะเรื่องไม่ได้เงินไม่มีครับขออาจารย์นี้ยืนยันเลยว่าหลวงพ่อเงินขออาจารย์นี้ต้องสูตรนี้สูตรนี้อย่างเดียวมีดีบวกอย่างเดียวถ้ามีตะกั่ว247090นะครับอันนี้เป็นคำยืนยันจากปากของนักวิทยาศาสตร์สามารถหนังสือไปสอบถามได้อะไรได้แล้วมันมีบันทึกอยู่ที่ออกฟอร์ดครับเขาถึงพูดในแต่ปากว่ามันยุคนี้อยู่ในยุคนี้เนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นดีบุกนะคุณตะเทพใช่ไหมเนี่ยที่ต้องขาวที่มันเหลืองเนี่ยมันเหลืองว่าอลูมิเนียมอลูใส่เยอะใส่เป็นทองคำครับไม่มีหรอกทองคำอลูใส่มากก็ยิ่งสว่างครับอลูเจอสังกะสีเป็นไงเจอทองแดงเข้าไปวาววับเดี๋ยวนี้เขาทำมาแล้วนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวดูของเก๋ของเก๋ทำทองแบบนี้เลยแบบนี้เลยเหลืองเหลืองกว่านี้อีกแตกเลยแบบยับเลยมีส่วนผสมอะไรมาเด็กให้ดูนี่มันดูลักษณะของโลหะนะครับโลหะที่หล่อมานานหล่อมานานที่มาเนี่ยแล้วเซมมันบอกได้เถอะว่าใช้ความร้อนจากเตาอะไรเตาฟืนเพราะร้อนไม่มากไม่มากเขาวิเคราะห์ได้ว่าโลหะนี่ได้ไม่ก็เหมือนกับพระหลวงหลังลำเปิดเขาบอกนี่หล่อเตาฟืนเพราะไฟไม่สูงเพราะการเขาดูขยายดูใหญ่มากเขาดูว่าเขาบอกว่ารู้ไหมว่าอาจารย์บอกกับนักวิทยาศาสตร์บอกผมอยากจะไปเข้าทำคลิปว่าตะกั่วเก่าแบบไหนเดี๋ยวขยายดูอีกทีนึงพอดูพวกเขาเห็นไหมเข้าสายไปมีมันเข้าไปเกียดกัดก่อนตะกั่วมันมีคอลายตั้งเกือบ 3% อันนี้คอลายกับตะกั่วเนี่ยใช้เวลาหลายร้อยปีเพราะว่าปกติเราตะกั่วอะไรเล่นมันยากนะก็ผมต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถทำให้คนติดคุกได้แหละหมายก็ว่าอันเนี้ยก็ผมบอกว่านี่ผมไปตรวจมาให้แม่คุณเทพนะเนี่ยก็มีดีบุกใช่ไหมมี SN 1.80% ไอตัวตารางธาตุข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกว่าในแต่ละยุคนั้นเขาใช้อะไรใช่คือยุคนั้นน่ะไปถามคนหล่อ24ดิลงบ้านทั้งหล่อน่ะไม่มีเอาตะทัวเขาใช้ดีบุกเขาดีบุกใช้ไฟจุดล้มแล้วต่ำที่สุดคือ230กว่าองศาแต่ตะกวนมันใช้331องศามันใช้สูงกว่าเพราะว่ามันมีข้อกำหนดเตาฟืนเขาสมัยก่อนหนึ่งดีบุกอ่ะในยุคของรุ่นเก้าและกันที่ห้าน่ะมันมีอยู่มันเป็นยุคของเขาในคุณไตรเทพพอมันผเบียนยุคเปลี่ยนผ่านปุ๊บมันก็ต้องมียุคหนึ่งยุคสองยุคสามถ้างั้นเราไม่แยกไม่ได้หรอกเหมือนสมัยว่ากังอ่ะ
ยุคต้นยุคกลางยุคปลายเหมือนกันยุคต้นก็เราต้องมีแบบนี้ต้องมีดีบุกอย่างเดียวเนี่ยตรวจทั้งวงก็มีดีบุกเนี่ยผมตรวจ2จุดก็มีดีบุกนักวิทยาศาสตร์นะ5จุดไม่แท้จุดหนึ่งไอ้นี่มาตรฐานโลกมาตรฐานโลกที่เราทำอยู่เนี่ยสามารถไปอยู่ในเวทีของโลกได้รวมทั้งวันละครั้งด้วยเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูให้ฟังเนี่ยเนี่ยอีกองหนึ่งนะไอ้ที่องสองมาองสองก็เหมือนกันเนี่ยองสององสองก็ตารางท่ากับตัวเดียวกันนะเดี๋ยวนะเนี่ยผมพวกเงินเดี๋ยวนะผมปรับอยู่เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอย่างนี้คุณเทพใช่ไหมมันต้องแตกอย่างนี้เห็นไหมมันแตกก็ไม่แตกขางเลยไม่แตกเนี่ยมันแตกเห็นไหมข้างๆนี่แตกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยแตกเห็นไหมมันจะแตกอย่างนี้เลยคือโลหะตายโลหะคือมันหล่อไฟไม่สูงมันโลหะเลยแตกยากเยอะถ้าไฟสูงแล้วมันจะแตกน้อยถ้าไฟอุตสาหกรรมทุกวันเนี่ยที่เขาขายกันดำๆอ่ะเป็นไฟอุตสาหกรรมไฟอุตสาหกรรมใช้ความร้อนสูงอันนี้ความร้อนไม่สูงแม้มันยังเป็นเส้นๆมันจะเป็นเม็ดข้าวสารอยู่ในโลหะน่ะคือหล่อได้เตาฟืนเนี่ยกับตารางธาตุก็เหมือนกันก็มีดีบุกอย่างเดียวครับเนี่ยก็มีดีบุกอย่างเดียวอันนี้องค์เนี้ยเห็นไหมดีบุกมันเยอะเป็นขาวๆเนี่ยอันนี้องค์เนี้ยมีทั้ง 3% ครับองค์เมื่อกี้1กว่าๆเกือบ2ก็ผมถึงบอกว่าถ้าผมไม่แยกว่าถ้ามีดีบุกอย่างเดียวยุคหลวงพ่อเงินถ้ามีตะกั่วแท้ทั้งหมดที่บ้านผมเนี่ย50องค์มีตะกั่วกับดีบุกองค์ละ100 FC มาสั่งแล้วผมให้ผมถัดปล่อยเลยองค์ละ100ครับขายคืนคุณเอาไปขายเถอะถ้าเป็นของแท้ว่ะยุคหลวงพ่อเงินตะกั่วดีบุกอ่ะผมให้องค์ละ100ใช่หรือเปล่าล่ะพิมพ์สวยๆพิมพ์ที่สวยคุณต้องไปตอบโจทย์เอาเองนะว่ายุคหลวงพ่อเงินไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะผมบอกไม่ถึงนะที่มีดีกว่ากับตะบุกดีกว่ากับตะดีบุกอ่ะถ้าสูตรของดีบุกกับตะกั่วอาจารย์จะบอกไม่ทันไม่ทันแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นยุคหลังเพราะยุคแรกมันมีดีบุกอย่างเดียวที่ผมพูดอ่ะถ้าเป็นตะกั่วเนี่ยมันแท้ทั้งหมดประเทศไทยยุคไหนหลวงพ่อเงินผมถามคุณทีครับยุคไหนอาจารย์นี่ยุคไหนอ่ะก็ดีบุกทั้งมันตะบุกกับตะกั่วมีทั้งหมดอ่ะครับใช่ไหมมันต้องมีไม่มีอันหนึ่งสิมันไม่มีมาตรฐานเลยไม่มีมาตรฐานไงคือได้ไปคิดเอาว่าอันเนี้ยไม่มีตะกั่วกับมีตะกั่วกันลองไปคิดไปเปิดประวัติศาสตร์ดูก็ผมต้องบอกว่านี่องค์นี้ก็เหมือนกันดีบุกเนี่ยองค์นี้ก็เหมือนกันองเนี้ยเป็นของคุณยายวันองนี้เป็นของคุณยายวันผมเคยออกคลิปแล้วของคุณยายวันเนี่ยของคุณยายวันของคุณยายวันจะสว่างของคุณยายวันก็สว่างคือใครจะเล่นสูตรไหนตามสบายใช่ใช่นี่ของคุณยายวันนะอันเนี้ยจะมีนิกเกิลอยู่ครับคือของคุณยายวันไม่เอาทองแดงกับสังกะสีมาเป็นทองเหลืองครับใช้ทองแดงอุตสาหกรรมนิกเกิลกับสังกะสีมาหลอมรวมกันให้เป็นทองแดงที่ผมพูดน่ะครับไม่เขาบอกบางคนก็บอกบ้าหรือเปล่ามันใช่ที่ไหนก็คุณไปพูดใน Google ทีว่าเนื้อทองแดงมันเกิดจากอะไรแร่ทองแดงอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับที่เขาเอา2ตัวมารวมกันไม่เป็นเนื้อทองแดงคือนิกเกิลกับสังกะสีมาเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็มาหล่ออีกทีใส่สังกะสีในคุณยายวันถามว่าวัดบางคานหล่อไม่ได้ครับเพราะคุณยายวันเขามีหอยโข่งครับเพราะมีนิกเกิลใช้ไฟทั้ง 1,500 กว่าครับสูงที่สุดครับก็ผมถึงแยกให้คุณบอกว่าเนี่ยของคุณยายวันเนี่ยที่มีนิกเกิลอยู่ผสมอยู่ถามว่าถ้านิกเกิลมาอยู่ในขี้ตาเกแล้วไงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในประวัติศาสตร์ท่านไม่ได้สร้างขี้ตามันต้องสอดคล้องกับผมตรวจนี่มีอยู่2องค์ของคุณอาจารย์ธนีองค์หนึ่งแล้วของผมองค์หนึ่งมีตรวจเป็น40องค์มีนิกเกิลแค่2องค์ก็เพราะฉะนั้นว่าและไม่มีอยู่ในขี้ตาและก็ไม่มีในจอบเล็กจอบใหญ่เพราะประวัติศาสตร์เขาสร้างกับพินิยมอย่างเดียวคือเกินงี้ครับเดี๋ยวท้าวความ ไอ้การที่ได้โลหะชนิดนี้มาเนี่ยความเดิมคือหล่อรูปหล่อหลวงพ่อเงินในวิหารโดยคุณยายวันเป็นแม่งานหล่อที่ประดิษฐานอยู่องค์เนี้ยนั่นแหละอ่ะเนี่ยใครที่ไปปิดทองไปดูตรงหัวเข่าองค์ท่านครับ
โลหะจะต้องเหลืองเงางามแบบนี้ไม่ใช่มืดมนเป็นโลหะชิ้นเดียวกันชิ้นเดียวกันชิ้นเดียวกันอ้าวแต่สาวรามันเหลือเศษแล้วยังไงต่อคือเดี๋ยวผมจะให้ตีแหลกถือเครื่องไปคือหลวงพ่อยิงดูหน่อยคือพอหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเงินท่านบอกว่าคุณยายวันไม่มีตังค์จะไปให้ช่างหลวงก็เอาเศษที่หล่อลูกของท่านน่ะเอาไปทำได้ไหมเพื่อจะเอาเงินเพื่อไปให้ช่างหลวงก็เลยกันมีที่มาว่าได้เอาเศษทำหลวงพ่อองค์กิ่งของท่านที่วิหารเอาไปทำที่พระนครทำที่พระนครก็มีอยู่ประมาณ30หรือ40โลเองที่เศษที่เศษที่ไปทำถึงว่าหรือผ้าอย่างของคุณยายวันถึงมีน้อยแล้วก็ต้องสอดคล้องกันด้วยถ้ามันถ้ามีนิกเกิลอยู่ในขี้ตาก็ไม่ใช่แล้วคืองี้มาหล่อในพระนครส่วนหนึ่งน่ะคิดว่าประมาณ 30% น่ะให้แก่ราชวงศ์เจ้าขุนมุนนายเจ้าพญาอะไรที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยเพราะเราเคยพบในราชเทพิคุณชั้นสูงเนื้อยาวันเนี่ยนะเนื้อยาวันเนี่ยเราพบสวยงามมากแล้วพบแล้วถูกต้องเนี่ยเนื้อนี้เลยเนื้อนี้เลยเราไปสารที่สารว่าเดี๋ยวผมเอาเครื่องของตีไปยิงที่หัวได้ครับได้ครับไม่เป็นไรเอาไปยิงกันนี้ได้ได้ต่อกันหรือเปล่าได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอไอ้ทั้งเราเนี่ยเกี่ยวกับการศึกษานะการเรียนรู้เนี่ยได้ยินดีครับยินดีทุกองค์กรทุกหน่วยงานยิ่งช่วยกันทำสิคุณไตรเทพยิ่งช่วยกันตรวจสอบดียิ่งดีเดี๋ยววันหลังเราไปหาหลวงพ่อกันว่าขอพิสูจน์ว่าได้อันนี้พร้อมกันไหมได้ใช่ใช่ใช่แต่อันนี้มอเลยสวนเขาเอาตารางธาตุเอาผลวิเคราะห์ไปแล้วขาดแต่กรมศิลปากรเขต5สุโขทัยที่คุมจังหวัดพิจิตรถ้าต้องการก็ยินดีจะตกไปให้นะครับใครจะมาเรียนรู้พระเครื่องนะครับเสียเงินหลักร้อยได้ความรู้ไปหลักล้านจริงๆก็บอกว่าคนนั้นบอกโหบางคนเข้ามาตรวจนะ4เหรียญไปบางคน8 9เหรียญเนี่ยเหรียญละ200 1,800ก็ให้ 2,000 เลยค่าความรู้บอกอาจารย์ให้ผมเยอะมากแล้ววันหน้าผมจะมาใหม่มากว่านี้ตรวจเป็น20กว่าเหรียญแถมให้อีกก็บอกแถมตังค์ให้อาจารย์ให้ความรู้คือให้ความรู้จริงให้ความรู้จริงว่าอธิบายให้ก็ฟังว่าทำไมถึงแตกทำไมถึงมีนิกเกิลเขาไม่ใช่เอาแร่ทองแดงกับสังกะสีมาทำเขาเอาโลหะทองแดงเอา2ตัวมาผสมกันจากต่างประเทศค่อยมาทำเพื่อต้องการให้มีแวววาวให้เกียรติหลวงพ่อเงินอย่างเดียวนี่เป็นที่เงินไม่พอท่านก็บอกให้ไปทำก็มีเศษมาทำนี่คือมันไม่เยอะไงที่ผมบอกว่าถ้าคุณเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วคุณจะไม่หลงทางขอบคุณมากครับเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนได้ครับเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกคลิปนึงนะครับครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ